สนับสนุนโดย YLG Bullion and Futures โทร02-687-9999คุยกันนะคะกับคุณวรุษรุ่งขำค่ะผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์ของ YLG Bullion and Futures ค่ะคุณวรุษสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณสมภาครับพอราคาน้ำมันดิบร่วงแน่นอนว่าก็ฉุดเอาสินค้าโภคภัณฑ์อย่างทองคำลงมาด้วยนะคะเราก็เลยไม่ได้เห็นทรงตัวแถวๆ 1,200 เหรียญอีกเลยพอย่อตัวลงมาวันนี้ต่อเนื่องไปวันที่2แล้วมันมีสัญญาอันตรายเกิดขึ้นไหมคะหรือว่านี่เป็นการย่อตัวลงเพื่อที่จะย้อนกลับไปที่ 1,200 เหมือนเดิมคะครับในส่วนของการเคลื่อนไหวของราคานะครับยังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างแคบครับส่วนหนึ่งเนี่ยคิดว่าวันนี้ตลาดสหรัฐปิดทำการเนื่องในวันขอบคุณพระเจ้านะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยตลาดสหรัฐจะเปิดทำการเพียงแค่ครึ่งวันคิดว่าประมาณเที่ยงคืนครึ่งถึงตีหนึ่งเนี่ยตลาดสหรัฐก็จะหยุดทำการแล้วนะครับก็จะเป็นในลักษณะของวันพุธวันแบ็คไฟเดย์นะครับเป็นวันเทศกาลหลังจากวันขอบคุณพระเจ้า1วันนะครับดังนั้นเนี่ยในสัปดาห์นี้คิดว่าการเคลื่อนไหวของราคายังคงเคลื่อนไหวในกรอบที่ค่อนข้างแคบแล้วก็ค่อนข้างจำกัดนะครับในส่วนของการย่อตัวลงมาของราคาทองคำที่ถูกกดดันจากทางกลุ่มผู้ส่งออกน้ำมันหรือกลุ่มโอเปกเนี่ยมีการไม่คงอัตราการผลิตน้ำมันตามเดิมนะครับแล้วก็ทิศทางราคาน้ำมันเนี่ยยังมีแนวโน้มอ่อนตัวลดลงซึ่งส่งผลให้แนวโน้มของทิศทางเงินเฟ้อเนี่ยยังมีการปรับตัวหรือชะลอตัวลงตามนะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคำแล้วก็ถือว่าเป็นค่อนข้างเซอร์ไพรส์กับตลาดก็ได้นะครับเพราะว่าตลาดคิดว่าทางกลุ่มโอเปกเนี่ยไม่น่าที่จะใช้วิธีหรือใช้วิธีการกลยุทธ์ในส่วนของการคงอัตราการผลิตเท่าเดิมเพื่อให้ราคาน้ำมันลดลงนะครับก็ประเด็นดังกล่าวเนี่ยยังคงส่งผลกดดันอยู่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในส่วนของปัจจัยอีกตัวนึงที่ยังคงเป็นปัจจัยกดดันเนี่ยก็คือการอัดฉีดเม็ดเงินหรืออัดฉีดสภาพคล่องจากธนาคารกลางยุโรปที่จะเข้ามายังเข้าไปยังกลุ่มสหภาพยุโรปนะครับเพื่อป้องกันปัญหาทิศทางเศรษฐกิจในฝั่งยุโรปที่ชะลอตัวลงตามนะครับในส่วนของวันนี้จะมีการเปิดเผยในส่วนของดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่าอัตราเงินเฟ้อในฝั่งยูโรโซนนะครับคาดการณ์ว่าจะชะลอตัวลงจาก 0.4 หรือ 0.3 เท่านั้นแล้วก็หักตัวเลขเนี่ยออกมาลดลงหรือต่ำกว่าระดับ 1% ซึ่ง ECB มีการเปิดเผยเอาไว้ว่าเป็นระดับที่อยู่ในโซนอันตรายนะครับอาจจะส่งผลให้สัปดาห์หน้าเนี่ยธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB เนี่ยจำเป็นที่จะต้องออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมหรืออัดฉีดเม็ดเงินอีกก้อนนึงเข้าสู่ระบบในการประชุมของวันที่4นะครับก็อาจจะเป็นประเด็นกดดันให้สกุลเงินยูโรอ่อนตัวลงแล้วก็กดดันให้ราคาทองคำมีการปรับฐานลงมาอีกครั้งนึงนะครับแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยตลาดทองคำยังมีความหวังเล็กๆนะครับจากการที่ธนาคารกลางสวิตจะมีการโหวตกันว่าจะบริหารจัดการทุนสำรองของประเทศอย่างไรนะครับแล้วก็ยังมีโอกาสอยู่ที่อาจจะมีการให้เพิ่มทุนสำรองของประเทศเป็นทองคำนะครับหากเกิดขึ้นจริงเนี่ยจะมีทองคำธนาคารกลางสวิตจะต้องซื้อทองคำเพิ่มอีกประมาณ 1,500 ตันก็ถือว่าเป็นปริมาณค่อนข้างมากแต่ว่าในส่วนของความหวังดังกล่าวเนี่ยดูเหมือนจะริบหรี่นะครับเพราะว่าผลโพลโหวตออกมาแล้วมีคนเซเยสเนี่ยแค่ 38% เท่านั้นดังนั้นเนี่ยก่อนที่ความชัดเจนจะเกิดขึ้นนะครับในระยะสั้นอาจจะต้องจับตาดูในส่วนของอัตราเงินเฟ้อในฝั่งยุโรปประมาณ 5 โมงเย็นของวันนี้แล้วก็ผลโหวตในช่วงวันที่30พฤศจิกายนนี้นะครับก็จะเห็นทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาทองคำที่ชัดเจนขึ้นครับค่ะฟังแบบนี้แล้วโอกาสที่เราอาจจะเห็นราคาทองคำนั้นย่อตัวลงจากน้ำหนักทั้งในเรื่องของการที่เงินเฟ้อลงมาต่ำการที่ตัวเลขเศรษฐกิจของยูโรโซนอาจจะไม่ดีสักเท่าไหร่จนทำให้อาจจะต้องมีการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเพิ่มขึ้นหรือแม้กระทั่งถ้าผลโหวตของธนาคารกลางสวิตอาจจะไม่ได้เซเยสชนะดูเหมือนว่าภาพรวมต่างๆเราจะเห็นราคาทองคำนั้นย่อตัวลงแนวรับที่ 1,180 ที่เราเคยคิดหวังเคยหวังว่าเป็นแนวรับสำคัญที่จะรับอยู่อีก7เหรียญมันแข็งแกร่งพอไหมคะครับในระยะสั้นนะครับหากราคาต้องจับตาดูครับหากราคายืนไม่อยู่จริงๆเนี่ย 1,180 ไม่หยุดจะทำให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมที่เป็นในส่วนของระยะสั้นที่เป็นบวกนะครับสูญเสียไปแต่ว่าเราประเมินว่าหากการย่อตัวลงมาเนี่ยจะมีในส่วนของโซนแนวรับถัดบริเวณ 1,960 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนนะครับซึ่งเป็นแนวรับประจำสัปดาห์หากในส่วนของโซนดังกล่าวราคายังสามารถตั้งฐานได้อยู่เนี่ยยังมีโอกาสที่ราคาจะมีการทดสอบโซนระดับ 1,998 ถึง 1,200 เหรียญอีกครั้งนึงนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคิดว่าในส่วนของในระยะสั้นเนี่ยอาจจะต้องจับตาดูสำหรับคนที่มีรองโพซิชันนะครับหากหลุดระดับ1,080เหรียญเนี่ยอาจจะต้องมีการตัดขาดทุนหรือคัดลอสบางส่วน
หรือว่าในระยะสั้นเลยเนี่ยหากในส่วนของราคามีการขยับตัวขึ้นไปแล้วยังไม่สามารถยืนเหนือระดับ 1,098-1,200 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ได้เนี่ยอาจจะมีการแบกทองคำออกขายเพื่อลดความเสี่ยงแล้วก็จับตาดูในส่วนของโซนแนวรับที่แจ้งไปในก่อนหน้านี้นะครับอาจจะเป็นจุดอีกตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งในการเข้ามาสะสมทองคำเพิ่มเติมครับค่ะงั้นก็ดูที่ 1,180 แล้วข้างบนก็ดูที่ 1,200 นะคะดูเป็นตัวเลขกลมๆไปก่อนครับใช่ครับดูกันที่ตัวของ SET 50 Future กันบ้างจริงๆวันนี้อาจจะดูสวยถ้าไม่เจอปตท.กับสผ.กดดันตลาดนะคะภาพตอนนี้ขึ้นมาปริ่มๆอยากจะขายทำกำไรก็กลัวจะไปต่อแต่ว่าพอเห็นภาพรวมของแรงขายที่มีในหุ้น2ตัวหลักซึ่งมี market cap เยอะด้วยจะยังไงต่อดีคะจะขายก่อนดีหรือว่า hold position ต่อดีคะครับในส่วนของนักลงทุนที่มีต้นทุนที่ค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็ในส่วนของต้นทุนเนี่ยต่ำกว่าระดับ1,070จุดเนี่ยยังแนะนำถือ position ต่อนะครับเพราะว่าแนวโน้มในระยะสั้นเนี่ยแล้วก็ระยะกลางเรายังถือว่าเป็นบวกแต่ว่าเนื่องจากตลาดต่างประเทศปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบางประกอบกับทิศทางราคาน้ำมันที่มีการดิ่งตัวลงแรงเนี่ยหุ้นในกลุ่มพลังงานก็เป็นธรรมดาที่จะมีการพักขาหรือย่อตัวลงมาก็ได้ฉุดให้ดัชนี S50Z14 เนี่ยมีการพักฐานลงมานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหากการย่อตัวลงมายังไม่หลุดระดับ 1,070-1,069 นะครับยังแนะนำการถือสถานะรองค่อนข้างได้เปรียบครับแล้วก็หากดัชนีในภาคบ่ายเนี่ยสามารถกลับขึ้นไปยืนหรือปิดตลาดเหนือระดับ 1,080 ได้สามารถชะลอการปิดสถานะทำกำไรไปยังในส่วนของโซนระดับ 1,089 นะครับเพราะว่าทางYLGยังเชื่อว่าในส่วนของฟันโฟที่ยังมีโอกาสที่จะเพิ่มเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นในฝั่งยุโรปฝั่งญี่ปุ่นหรือว่าแม้แต่ทางอินที่ยังมีการรอดูตัวเลขของควอเตอร์4เนี่ยก็อาจจะมีการกระตุ้นมาตรการเศรษฐกิจเพิ่มประเด็นดังกล่าวเนี่ยน่าจะมีการหนุนให้ดัชนีภายในประเทศมีการขยับขึ้นแล้วก็ขยับขึ้นได้ต่อครับค่ะงั้นวันนี้ก็ลุ้นนะคะถ้าปิดยืนเหนือ 1,080 โฮโพซิชั่นเลยนะคะครับใช่ครับได้ค่ะนี่ขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะภาพรวมนะคะสำหรับการลงทุนในทองคำแม้ว่าเราจะเห็นราคาทองคำนั้นย่อๆตัวลงมาแบบนี้หลากหลายปัจจัยเลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนึ่งในปัจจัยนั้นก็คือการที่โอเปกคงเรื่องของกำลังการผลิตน้ำมันก็เลยทำให้ชุดเอาสินทรัพย์สินค้าโภคภัณฑ์อย่างทองคำนั้นลงมาด้วยแนวรับช่วงสั้นๆที่จะลงทุนในช่วงนี้แม้วอลุ่มการซื้อขายอาจจะไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่เพราะว่าตลาดในสหรัฐนั้นเขาเปิดทำการวันนี้ครึ่งวันแนวรับที่ไม่ควรจะหลุดสำหรับใครที่มี long position อยู่นะคะ 1,180 เหรียญถ้าหลุดอาจจะต้องมีการแบ่งขายออกมา stop loss บางส่วนนะคะส่วนลงมาเสร็จแล้วเนี่ยถ้ามีแรงซื้อดีดกลับขึ้นไปด้านบนหรือคุณผู้ชมที่รับความเสี่ยงได้เยอะขึ้นไปด้านบนแถว 1,198-1,200 เหรียญแบ่งขายทั้งกำไรออกมาก่อนนะคะแล้วก็ติดตามกันด้วยสัปดาห์หน้า4ธันวาคมจะมีการประชุม ECB แต่ว่าก่อนจะไปถึงวันนั้นติดตามด้วยว่าธนาคารกลางสวิสที่เขาจะมีการลงประชามติการวันที่30พฤศจิกายนในเรื่องของทุนสำรองจะซื้อทองคำเพิ่มไหม 1,500 ตันเป็นความหวังเล็กๆนะคะที่คุณวรุฒิบอกว่าเป็นความหวังเล็กๆเหมือนกันสำหรับการลุ้นว่าจะเป็นปัจจัยบวกสำหรับทิศทางราคาทองคำค่ะดูกันต่อที่ภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นไทยขึ้นมาแถวๆ 1,600 จุดนี่คือคำที่นักวิเคราะห์ใช้ก็คือ 1,600 จุดเนี่ยเป็นแนวต้านสำคัญแล้วก็เป็นแนวต้านจิตวิทยาเพราะขึ้นมาปุ๊บมีแรงขายขึ้นมาปุ๊บมีแรงขายผ่านไปได้ยากแบบนี้ทำยังไงดีนะคะบนความคาดหวังว่าการประชุม ECB จะมีมาตรการเพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการซื้อพันธบัตรรัฐบาลถ้ามีจริงๆ